ค่ะงั้นพูดถึงงาน Gift Fest by Thailand Best Buy ก่อนนะคะถ้าพูดถึงสถานการณ์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเราก็อาจจะผ่านเลยช่วงเวลาที่โศกเศร้ามาได้ระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าคนก็เริ่มที่จะหันกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นและใกล้ช่วงเทศกาลปลายปีด้วยคนก็เริ่มที่จะต้องหาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็หาของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็หรืออาจจะเป็นของขวัญให้ลูกค้าเราก็เลยมองว่าภายในงานเนี่ยน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมได้ส่วนหนึ่งทางตรงก็คือให้เกิดการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็คนที่จะมาช็อปภายในงานด้วยคิดว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแต่ตัวเลขจะเป็นยังไงต้องลองถามทางท่านนายกตั้งเป้าตัวเลขงานในปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่เรามีการจัดถ้าพูดถึงเป้าของตัวเลขที่เรามองไว้เนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราโฟกัสงานไปที่กลุ่มของขวัญของที่เรียกว่ามีดีไซน์มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของสินค้าที่เป็น IT และ Gadgets เนี่ยเราก็มองว่าภายใน5วันที่จะเกิดเนี่ยจะมีเงินสะพัดอยู่ที่ประมาณ150ล้านบาทนะคะเรามุ่งหวังว่าคนที่จะเข้ามาช็อปภายในงานเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 คนค่ะอย่างงานมันจัดหลังจากช่วงช็อปช่วยชาติแล้วค่ะเรามองว่าเราจะถูกดึงกำลังซื้อไปใช้ในช่วงช็อปช่วยชาติจนหมดแล้วต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคว่าช็อปช่วยชาติก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นแต่ในงานเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีแค่สินค้าที่ดีมีคุณภาพแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามเลือกสรรเนี่ยก็คือตอบโจทย์ของคำว่า Best Buy นั่นแปลว่าเราหาของที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วที่สำคัญเนี่ยพันธมิตรที่เข้าร่วมในงานเนี่ยไม่ว่าจะแบบเป็นสมาคมของขวัญของตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะนำสินค้าที่เป็นสินค้าส่งออกมีดีไซน์แล้วราคาเรียกว่าหาซื้อได้ภายในงาน Thailand Best Buy เท่านั้นค่ะต้องมีการจัดโปรโมชั่นที่มันแรงขึ้นไหมคะเพื่อที่จะอย่างน้อยดึงกำลังซื้อจากช่วงช็อปช่วยชาติมาโปรโมชั่นหรือว่าแบบว่าอย่าเพิ่งไปช็อปหมดอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเงินมาช็อปช่วงนี้บ้างผมมองว่าคนละกลุ่มกันนะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นงานที่เราจัดเนี่ยถ้าพูดถึงอันนี้เป็นงานในเมืองเลยนะครับศูนย์เศรษฐกิจนี่คือศูนย์ของคนซื้อที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กลุ่มของการซื้อในกลุ่มนี้จะมีเซกเมนต์ที่อาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะช็อปช่วยชาติก็คือเขาเอาเงินในส่วนของที่เราไปช่วยกับคนที่เป็นคนจนเอามาใช้นะครับแต่ส่วนนี้จะเป็นส่วนของผมว่าจะเป็นอีกเซกเมนต์ที่สูงขึ้นมานะครับถามถึงบรรยากาศในส่วนของช่วงโค้งสุดท้ายค่ะช่วงปลายปีในการซื้อสินค้าพวกของขวัญอะไรอย่างนี้ค่ะเรามองปลายปีนี้จะเป็นยังไงบ้างก็หลังพระราชพิธีแล้วหลายอย่างที่เรียนนะครับหลายคนอั้นมาเยอะมากนะครับจะเห็นว่าการกระตุ้นการซื้อเนี่ยอย่างช่วงที่เราเคยผ่านภาวะน้ำท่วมเนี่ยการกระตุ้นเป็นการเกิดการซื้อเริ่มเอาประมาณต้นเดือนธันวาแต่ตอนนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาละก็เชื่อว่าระยะเวลาที่เขาเข้าลงมือในการที่จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยน่าปีนี้น่าจะดีกว่าในช่วงที่ไปมีเหตุการณ์นะครับอย่างสมาคมนี้ก็คือถือว่าได้อานิสงส์จากช็อปช่วยชาติในการมากระตุ้นด้วยนะคะของเราส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นผู้ประกอบการส่งออกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับอย่างตัวเลขที่บอกว่าส่งออกทั้งปีตามนี้นะคะที่ว่าหมื่นกว่าล้านตรงนี้เป็นตัวเลขเฉพาะของกลุ่มหรือว่าในภาพรวมอ่ะในส่วนของขวัญของชมรมจะมีหลายพาร์ทนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้คือ corporate gift ก็คือส่วนที่เป็น promotional product ซึ่งมูลค่าการซื้ออันนี้ที่จัดเก็บได้ชัดเจนเนื่องจากคนซื้อเป็นบริษัททางร้านมูลค่าการซื้ออยู่ประมาณหมื่นประมาณ11,000 ล้านต่อปีในช่วงของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตัวเลขจะลดไปค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับโค้งสุดท้ายที่เราเห็นว่าเขากลับมาซื้อในช่วงนี้กันเยอะมากทีนี้ก็งานนี้ก็เลยกลายเป็นช่องทางสำหรับทำให้เขาสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับแล้วก็กระแสของการซื้อที่การจะเกิดขึ้นในปีถัดไปเนี่ยก็เริ่มจะค่อนข้างจะดีขึ้นเหมือนกับเขาออกจากความที่เขาอั้นไว้ครับออกมาครับนี่แปลว่ามองปีหน้าเรามองกำลังซื้อของคนเป็นยังไงคะพี่ที่ผมเรียนมี3ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีก็คือตะกร้าของขวัญคือเราเรียกว่าเป็น seasonal product ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูกาลนะครับปลายปีเนี่ยจะดีมากอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติส่วนที่2ก็คือเป็นสินค้าของที่ท่องเที่ยวปีนี้ท่องเที่ยวเราดีนะมาตลอดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทวนประคับประคองในภาพรวมของอุตสาหกรรมภายในประเทศส่วนที่3คือส่วนของการเรื่องสินค้าในมูลค่าการส่งออกมูลค่าการส่งออกเนี่ยอย่างที่เรียนว่าประเทศใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อหลักของเราในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังรักษาสถานภาพในการซื้อที่ดีอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยู่ในทรงตัวอาเซียนเนี่ยดีมาก
นะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือยุโรปซึ่งก็ดูเหมือนกำลังจะกลับมานะโดยทั่วไปภาพรวมแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่ครับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยแล้วก็กำลังซื้อในปีหน้าไว้ยังไงบ้างดูแล้วคิดว่าปีหน้าน่าจะสดใสอะครับนะครับโดยภาพรวมที่เราดูแล้วว่าหลังจากนี่นโยบายภาครัฐเริ่มออกไปเนี่ยต้องใช้เวลากระตุ้นราวๆประมาณสัก 6-8 เดือนนะปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเริ่มช่วงที่น่าจะมีการกลับมาของการซื้อสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มของขวัญเนี่ยเป็นสินค้าในกลุ่มที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันต้องมีนัยยะนะโดยเฉพาะกลุ่มที่จะเป็นกระแสตัวนึงที่จะดึงเข้ามาได้ก็คืออย่างกลุ่มที่เรียกว่า promotional product เนี่ยธุรกิจทุกคนต้องการใช้อยู่แล้วนะครับปีหน้าเป้าหมายของกลุ่มนี้เราตั้งไว้เท่าไหร่คะมูลค่าตลาดของของฝั่งเอาส่วนไหนฮะส่งออกหรือว่าในประเทศเพราะในประเทศเรามีอยู่หลายพาร์ทมากนะครับถ้าเป็นเท่าไหร่ส่งออกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 24,000 ล้านที่เราส่งออกเฉพาะของขวัญของชุมชนของตกแต่งบ้านนะครับก็ปีหน้าเราคงจะน่าจะเป็นบวกเราแผนว่าน่าจะขึ้นถึง 4%4% ครับส่งออกนะครับส่งออกนะครับปีนี้ก็ตัวเลขเนี่ยเราแค่ขอรักษาไม่เกินประมาณ 2% เราก็เกือบแตะครับครับเกือบแตะครับมูลค่า 2% นี่มูลค่าเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ครับ 24,000 ส่งออกนะครับครับส่งออกนะครับครับ